ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันของเราวันนี้จะเป็นวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนมาครับค่ะทำวุ้นนะคะส่วนผสมต้องเดือดวุ้นถึงจะเซ็ตตัวดีง่ายๆมากเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือเนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะไม่ใส่ลงไปต้มด้วยกันนะหลังจากส่วนผสมเดือดแล้วเราถึงจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วก็ตักใส่พิมพ์ได้เลยเพิ่มเนื้อสัมผัสเราอยากให้แบบวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนของเราได้มีอะไรเคี้ยวๆนิดนึงวันนี้นานาเลือกเป็นบุกนะคะเป็นบุกรส brown sugarไว้ค่ะแล้วลูกค้ารออยู่ลูกค้ามาตักเองไหมตักหกก็บ่นข้อเสียของการเสิร์ฟของให้คนในบ้านกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตนะครับพร้อมกับนานาและเท็ดดี้นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยก่อนที่จะทำอาหารเนี่ยเราจะมีเกม1เกมมาวัดว่าใครชนะใครแพ้ซึ่งการแพ้ชนะนั้นเนี่ยนะมีผลคือถ้าเกิดผู้ชนะเนี่ยสามารถสั่งคนแพ้ทำเมนูอาหารวันนั้นได้ตลอดรายการตลอดเลยเหรอครับตลอดรายการแหมคุณก็เห็นว่าคุณชอบมาช่วยผมอยู่เป็นเนืองเราโดนบ่นนะว่าคนชนะเนี่ยไม่ควรจะช่วยถ้าผมก็บอกแล้วให้ผมได้ทำให้ผมได้ทำผมแพ้ผมต้องทำคือสุดท้ายมันต้องวัดที่เกมผลแพ้ชนะของเกมนะใครแพ้ใครชนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าอาหารของเราอร่อยแน่นอนอาหารเราอร่อยแน่นอนนี่ต้องจบด้วยตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะคะเรามีเมนูทำง่ายมาฝากคุณผู้ชมเฮ้ยคุณยังไม่เล่นเกมเลยคุณบอกเมนูบอกก่อนบอกก่อนเราอ๋อเราเมนูนั้นคือ คือขนมตัวนี้เป็นขนมเลยนะเป็นขนมที่อยู่คู่คนไทยมานานท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองโอ้โหนั้นยากไปหน่อยนึงอยากให้แบบมีหม้อหนึ่งอันทำได้เลยอ่ะแล้วก็เป็นเมนูที่แบบไปร้านข้าวส่วนมากก็มักจะมีขายเป็นรูปเป็ดอย่าบอกนะวุ้นคุณอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างก็วุ้นมะพร้าววุ้นกะทิเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราเอาไอเดียวุ้นกะทิมาฝากคุณผู้ชมดีกว่าวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนของนานาและเท็ดดี้เป็นวุ้นกะทิทรงกลมอุ้ยเราจะไปหาพิมพ์ยังไงอ่ะง่ายมีขายเยอะแยะที่มีทั้งวุ้นกะทิแล้วมีเนื้อมะพร้าวอ่อนข้างในที่สำคัญซอสวันนี้เด็ดมากๆมันต้องมีซอสด้วยเหรอเราเสิร์ฟคู่ซอสให้คนกินรู้สึกว่าเหมือนแบบกินเต้าหู้พุดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีดูมีราคาดูมีราคาเพิ่มก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะให้ทำขนมง่ายๆเป็นโฮมคาเฟ่ที่บ้านแต่ก่อนที่จะลงมือทำเรามาอันนี้เกมวันนี้ใช้พละกำลังครับเป่าดวงปกติจะถนัดใช้แบบพวกมันสมองอะไรอย่างเงี้ยคุณถนัดใช้ดวงเกมรอบไหนที่มีดวงอยู่คุณมานวินตลอดเลยชื่อเกมในวันนี้ของเราก็คือฟาสฟาดไฟโตนี่นะครับเกมในวันนี้โดยกติกาง่ายๆก็คือแค่เรียงสีแก้วตามในรูปให้ถูกต้องใครที่ชนะ3ใน5เกมคนนั้นจะเป็นผู้ชนะทันทีครับเราจะมีโจทย์มาคือเป็นสีครับจากจอมือถือของทีมเราเขาจะให้เรา2คนเรียงสีเจ้าแก้วเนี่ยตามนั้นตรงตามรูปให้ได้ครับใครเสร็จก่อนให้กดกริ่งพร้อมผมจะไปลงแข่งแล้วนะเนี่ยเราต้องได้3ในทีนี้ไม่ได้เรียงสเต็ปแล้วต้องแบบได้3ใน5ถึงชนะนะอุ๊ยเกมยาวเลยนะพร้อมครับพร้อมแล้ว3 2เริ่มอุ๊ยโหยากอ่ะจังเขียวคุณฟ้าว่ะคุณน่าคุณต้องทำอย่างนี้เหลือขั้นสุดท้ายโอ้คุณหยิบของผมไปผมสมาธิผมหายเลยอ่ะถูกกระดานะถูกค่ะแล้วคุณให้คะแนนเขาหรอโอ้น่าสนใจคุณพอดีจริงๆนะครับเออประกาศสงครามมาได้ข้าวต่อไป3 2 1เดี๋ยว
กินไอ้ตั้นลิงเทาอยู่ไหนอ่ะเก่งเอาแดงมาเอาแดงมาเอาเก่งมาไอ้ผมถูกละยังไม่ทันอะไรก็โกงกันซะแล้วถูกป่ะเขียวแดงดำน้ำเงินเหลืองถูกค่ะเราเล่นกันแบบถูกต้องได้ไหมโอเคสงบศึกพร้อมสามสองไปไปเฮ้ย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 พร้อมเอามือจับที่หูสามสองพร้อมยังพร้อมแล้วสามสองพร้อมนะสามคุณจะไปดูสามสองไปเฮ้ยโหแล้วตาบอดสีแน่เลยอ่ะอย่าโทษตาบอดสีเลยครับคุณเท็ดดี้ไม่แต่ภาพสีมันไม่ตรงนะสีมันตรงกว่าเชดดิ้งสีเขาผิดผมไม่ใช่พวกเราเก่งมากพวกเราอ่ะยึดโค้งเจ็ดเดิมความสามารถกับดวงมาขอดวงล้วนๆเลยแล้วกันนะครั้งต่อไปวันนี้นานาชนะเท็ดดี้แบบฉิวเฉียดมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนานาจะเป็นคนสั่งเท็ดดี้จะเป็นคนทำกับเมนูเมนูของเราวันนี้จะเป็นวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนมาครับค่ะเมนูฟู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนเมนูดับร้อนทานแล้วสดชื่นไปกับรสชาติหวานมันหอมละมุนกัดไปหนึ่งคำได้สัมผัสชิ้นเนื้อมะพร้าวอ่อนกรุบกรอบอยู่ภายในตัววุ้นที่เนื้อเด้งนุ่มแค่คิดก็ฟินมากๆแล้วขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับผู้แพ้วุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนของเราครับเราจะเริ่มจากการทำวุ้นก่อนมีเคล็ดลับขั้นตอนยังไงบ้างไหมครับง่ายสอนผมหน่อยคุณตายละดูนอกหนอมแปลกครับผู้แพ้การทำวุ้นเนี่ยนะคะคุณต้องเลือกผงวุ้นคุณภาพดีวันนี้ใช้ผงวุ้นตรานางเงือกแบบนี้นะคะเนี่ยใส่ผงวุ้นลงไปอ่ะเท็ดดี้ได้ครับก็แพ้นี่ถึงขั้นผงวุ้นผมก็ตัดเองใช่ไหมถือช้อนรอให้แล้วไงนี่ครับอ่ะใส่ลงไป1ช้อนชาวุ้นของเราวันนี้เราใส่กะทิลงไปด้วยถ้าพูดถึงกะทินะคะใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะได้เลยครับเขาบอกว่าคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยสังเกตคืออันนี้ผมยังไม่ได้จุดไฟใช่ไหมครับยังนะเราใส่ทุกอย่างลงไปคนให้เข้ากันแล้วเราค่อยเปิดไฟต้มจนเดือดน้ำมะพร้าวอ่อนอันนี้คือแบบว่าความหอมเลยเพิ่มความหอมเราบอกว่าเราทำวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนเราก็ใส่น้ำมะพร้าวอ่อนด้วยแล้วเนื้อไปไหนครับเนี่ยเนื้ออยู่นี่จากนั้นใส่เกลือนะคะวันนี้ใส่เป็นเกลือไทยครับโอเคเอาคนได้เลยคนส่วนผสมให้เข้ากันตั้งไฟจนเดือดทำวุ้นนะคะส่วนผสมต้องเดือดวุ้นถึงจะเซตตัวดีง่ายๆมากเคล็ดลับอีกอย่างนึงคือเนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะไม่ใส่ลงไปต้มด้วยกันนะหลังจากส่วนผสมเดือดแล้วเราถึงจะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปแล้วก็ตักใส่พิมพ์ได้เลยวันนี้เลือกเป็นพิมพ์ทรงกลมแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีลูกเล่นว่าเอ้ยวุ้นมะพร้าวอ่อนของเราเป็นทรงกลมเลยแบบนี้พิมพ์น้ำแข็งทั่วไปหาซื้อได้ถ้าคุณไม่อยากได้ทรงกลมอยากได้ทรงเหลี่ยมอยากได้ทรงอื่นหาซื้อได้หมดเลยไม่มีปัญหาคนตลอดเวลานะคะแต่ผมวุ้นเขาละลายแล้วนะครับเขาละลายเลยใช่ใช่ใช่เราแค่ต้องการคนเพราะเรามีส่วนผสมของกะทิไงเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องคนแรงคนแค่พอแบบให้น้ำขึ้นไหวอ่ะนั่นแหละค่ะเพื่อป้องกันการไหม้ก้นตกลงไหมหรือไม่ไหมนะเอาอีกแล้วนะถ้าคุณอยากแบ่งให้มะพร้าวมันได้เท่าๆกันทุกพิมพ์คุณก็แค่หยิบเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปก่อนได้เลยนึกออกไหมแล้วมันจะเท่ากันได้ไง
เอาก็ดูออกไงไม่ใช่ใส่ลงไปในหม้อเสร็จแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจไหมเราใส่ให้เลยนะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคะในพิมพ์ที่เตรียมไว้แค่นี้ก็พอแล้วแล้วเขาจะจมหรือเปล่าไม่เป็นไรมันเป็นวุ้นคุณจะเห็นหน้าตามันดูเท่ด้วยเพราะว่าตัวกะทิกับมะพร้าวอ่อนเขาจะแยกชั้นกันเองโดยอัตโนมัติด้วยใช่ใช่สวยมากเอาละครับกะทิของเราเดือดแบบนี้นะครับปิดไฟเลยครับอ่ะโอเคอย่างนี้ปุ๊บเทใส่พิมพ์ของเราเลยตักใส่ตักหยอดโอเคครับได้ครับบอกให้เต็มเส้นก็กึ่งกระบวยเขาได้แค่นี้ค่ะเก่งจังเลยอ่ะขอบคุณนะคะยังปิดฝาแบบนี้แล้วจะกลมเลยเหรอครับก็ถ้าล้นขึ้นมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ล้นก็จะไม่กลมมากเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้จนเย็นก่อนใช่ไหมครับทิ้งไว้จนเย็นก่อนนำเข้าตู้เย็นใช้เย็นนานไหม3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ได้แล้วขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์ที่คุณใช้แต่ปกติแล้ววุ้นนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องเขาก็จะเริ่มแข็งตัวอยู่แล้วค่ะมีถั่วไหมเอ้ยเมนูนี้ไม่มีถั่วอ่ะจากนั้นปิดพิมพ์ของเราลงไปทิ้งไว้จนเย็นก่อนใช่แล้วก็นำเข้าตู้เย็นระหว่างรอเราจะมาทำเป็นซอสกะทิได้ครับน้ำตาลเคี่ยวกันค่ะหลังจากที่ได้นำวุ้นมะพร้าวเข้าพิมพ์ไปแล้วในระหว่างที่รอวุ้นเซตตัวและคลายความร้อนออกมานั้นเดี๋ยวเรามาทำซอสรอกันติดตามได้ในช่วงหน้านะครับเราช่วยเฮดดี้เดี๋ยวเฮดดี้ตักต่อนะให้ผมตักต่อเหรอตักต่อฉันตักให้ก็ได้ก็มาขนาดนี้แล้วเออขนาดนี้เคี่ยวส่วนผสมนะคะจนกระทั่งทุกอย่างละลายเข้ากันพอน้ำตาลปี๊บของเราหรือมิตรผลปี๊บของเราละลายแล้วเนี่ยส่วนผสมก็จะเดือดพอดีจากนั้นนะคะปิดไฟทิ้งไว้จนเย็นแล้วนำมาใช้งานค่ะ